นบอลเรียกว่าอะไรครับผมไม่รู้ผมอันนี้ไม่รู้เลยครับมาดาเอ考えたことないですね最初は無意とタイでは有名ですก็ชื่อเล่นชื่อมุยใช่ไหมคนไทยก็จะเรียกว่ามุยแต่ทีนี้มีอยากให้คนญี่ปุ่นเรียกมุยว่าอะไรไหมครับก็จริงๆก็ไม่มีในความคิดเราก็ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะเรียกยังไงอะไรก็ดีใจครับที่โอเคคนญี่ปุ่นเรียกชื่อแล้วก็ให้การต้อนรับที่ดี率直に言いますと、これについては考えたこともなくてですね、逆に日本人が何がいいのかっていう、つけていただければ嬉しいなというふうに考えてます。今のこうチームに合流する直前の気持ちを聞かせてください。ก็มีเพิ่งมาฮิโรชิมานะแต่เดี๋ยวต้องบินกลับไปที่ร่วมแข่งที่ไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากทราบถึงความรู้สึกตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นครับโอเคตอนนี้ได้กลับไปที่ไทยแต่ว่าความรู้สึกก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเลยก็ได้ไปเจอเพื่อนร่วมทีมที่จะต้องทำงานร่วมกันเนี่ยก็ดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปในโอกาสเดียวกันเลยครับมาพ้องไก่ไทยนี่หมดサインをいたしまして、これで正式にサンフレッチェ広島のメンバーの一人になりました。気持ちを聞かせてください。と、なんかピーモイでセン、サンヤ、リブロイ、ジェロパカ、リブロイ、なんかこう、ถือว่าเป็นนักเตะอย่างเป็นทางการของサンフレッチェ広島แล้วนะครับก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมทีมที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็เคยได้แชมป์เจลีกมาเนี่ยครับก็ดีใจก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมคนนี้まず今の気持ちを聞かせてください。อยากทราบถึงความรู้สึกตอนนี้ครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับก็แล้วก็รู้สึกประมาทในที่สื่อมวลชนให้ความสนใจแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเซ็นสัญญาด้วยเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้น非常に緊張の気持ちがいっぱいです。こんなにマスコミが集まっていただいて本当に光栄でございます。ACL 昨日柏との試合だったんですけども、少しまあ残念だったんですけども、J リーグでできるという手応えどうでしたでしょうか。昨晩、ラオレッジと柏レッソだったんですが、もう一回ラオペアが難しいだね。なので、今年どうするかね、番手で戦うチーム。เจดีรู้สึกว่าน่าจะเล่นได้ไหมก็ยอมรับครับว่าเจดีเป็นลีกที่แข็งแกร่งก็คงต้องพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อที่หวังว่าจะเล่นในเจดีได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกในการที่มาเล่นลีกที่มีคุณภาพอันดับต้นๆของเอเชียเนี่ยมาเจดีคือว่าเจดีแบบนี้แล้วสมมติเดี๋ยวผมจะสมมติあ、ごめんね。ナンバーワン、ナンバーワン。もうちょ。そうそうそう。全身向いて。あと、ではじゃあこう。頑張る。もうちょっと。おーしよし。スマイル。スマイル。あ、いいね。バッチリやね。はいはい。なぜ天心の選択をしたんですか。そして、天心にどういう期待をされているんですか。まあアジアでは当然有名なそのストライカーというんですか。そのなかなか日本人で。圧倒的なストライカーっていうのがいない中で、やはりそのティーラシン選手っていうのも、やっぱりその知名度とやっぱりその実力っていうところは、我々前々からその買っておりましたので、もうそのまず得点を期待して、うちに来ていただいたっていうところですね。と、ティーラシン年代なんか、เป็นストライカーที่ทางสโมสรเนี่ยมองมานานแล้วแล้วก็เป็นสไตรเกอร์ที่เป็นระดับหนึ่งของเอเชียระดับต้นๆของเอเชียเลยนะครับซึ่งธีรศิลป์เนี่ยมีจุดเด่นที่
คนกองหน้าญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีทั้งความมีพละกำลังมีความดุดันแล้วก็จบสกอร์ได้คงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังกับธีรศิลป์แดงดาเนี่ยก็คือเป็นการจบสกอร์แน่นอนที่ฮิโรชิมาขาดหายไปในฤดูกาลที่แล้วคิดว่าฮิโรชิมาจะมีธีรศิลป์มาช่วยเนี่ยทำให้ยอดมากจบที่อันดับเท่าไหร่ครับヒロシマ関与することによって、サンフレッチェ広島は、はい、今シーズン何位で終わるかと思います。まあ、大前提ですね、昨年がその15位っていうところで、あの残留してる中では15位までだから、次はビリじゃないですか。なので、当然その、あの一つでもその順位を上げていただきたいっていうふうな言い方なんですけれども、まあ、一桁順位というか、少なくともその9位までという形で、9位までのその一桁順位には、やはり目指してるっていうところですね。例えば、もう、あの、そのスタンダード、ジン、なんか、先輩だよね、広島、ちょっと、なんか、結構、ペンボイ、コン、ティー、ティー、メディトクシャン。นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้จริงๆเราว่ามองทีละสเต็ปนะครับเราอยากจะมองไปที่เลขตัวเดียวก่อนก็คืออันดับ1ถึง9ก็คือจะพยายามทำให้ได้อันดับที่มันอยู่สูงขึ้นไปมากกว่าอันดับ10ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเองว่าเราจะพุ่งไปได้ถึงแค่ไหน Thank you Thank you ขอบคุณ